การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันอยากให้คุณทำเป็นรายการเกี่ยวกับผีนะคะฉันไม่ค่อยได้ถนัดเรื่องผีเท่าไหร่นะคะคุณเคยเห็นคลิปผีกระสือไหมคะผมจะให้โดนัทขึ้นคอนเสิร์ตแบงค์เมาเทนครับโดนัทเขาไม่ได้เป็นนักร้องแล้วนะครับคุณก็ทำให้เป็นสิครับเพราะถ้าคุณไม่ทำผมจะยกเลิกสัญญาระหว่างเจมิวสิกกับมหิงสาทั้งหมดนี่เธอยังไม่เสร็จอีกเหรอนานแล้วนะคุณแบงค์ไปนะเมื่อกี้ฉันเห็นคุณแบงค์เนี่ยขึ้นรถกับไอ้โดนัทฉันว่านะคุณแบงค์เนี่ยต้องโดนไอ้โดนัททำของแน่ๆเลยคุณกลับมาอีกทำไมรายการกระสือจะทำหรือไม่ทำผมไม่ทำคิดไว้อยู่แล้วไม่ทำก็ไม่ทำค่ะคุณมีคลิปนี้ได้ไงอ่ะงั้นฉันปล่อยคลิปเลยแล้วกันนะเฮ้ยอย่านี่เอาไว้พวกนี้นะตกลงจะให้ฉันปล่อยคลิปหรือจะทำรายการกระสือให้ฉันฉันมีทางเลือกให้คุณแต่เหมือนคุณไม่มีทางเลือกแล้วนะผมทำก็ได้พอใจยังเดี๋ยวแค่พูดไม่พอเซ็นสัญญาด้วยเข้าไปเลยไหมครับคุณเปรี้ยวตอนนั้นที่พวกพี่ทำขวดยาเสน่ห์แตกอะ
่าก็อาการดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่โดมันต้องเก็บขวดยาไว้กับตัวให้แน่เลยอ่ะไปไปไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้าโถ่เปิดได้ด้วยวะใส่เขาแล้วเขาจะสนใจแกได้ยังไงฉันว่าก็ไม่แปลกนะฉันว่าฉันก็น่ากินอยู่นะแกซ่อนของไว้ใช่ไหมซ่อนไว้ไหนของอะไรทำยังไม่ได้ทำไปยังไม่ได้ทำไปแม่ยังไม่ได้ทำหลังฉันหยุดหยุดพี่เดี๋ยวไม่ไปช่วยเขาหน่อยเหรออืมถ้าอยากโดนตบก็ต้องช่วยเขาดิเอาไหมอะไรก็ผิดไปด้วยค่ะไปด้วยค่ะอุ้ยอะไรเอาไปที่ไหนพี่คงช่วยไม่ได้หรอกน้องโดไร้สาระออกไปจากบ้านผมได้แล้วคุณแบงค์คุณแบงค์คะจริงๆนะคะพี่โดนทำอะไรขอโทษออกไปไงออกไปโอ๊ยคุณแบงค์ค่ะโอ๊ยเนี่ยคุณแบงค์ออกไปเนี่ยนี่เปี้ยวโอ๊ยนี่คุณเปี้ยวเขาเจ็บนะน้องโดนี่ถ้ายอมออกไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมอีโดแกทำของใส่คุณแบงค์คุณแบงค์ไม่มีทางทำกับฉันแบบนี้อย่าไปสนใจเลยค่ะแบงค์ดีไปกันดีกว่าเปี้ยวเจ็บมากไหมอะเลวจริงๆของมันต้องแรงมากจริงๆปกติคุณแบงค์มันคนเรียบร้อยจะตายไม่มีทางทำกับเปี้ยวขนาดนี้หรอกเปี้ยวจะช่วยคุณแบงค์เองค่ะพวกเราจะต้องช่วยน้องเปี้ยวด้วยเขายืมมึงช่วยไหมเปี้ยวเฮ้ยคุณเปี้ยวเร็วสร้อยเส้นนี้มากอะพี่หวานเจ็บไว้ให้อย่างดีเลยค่ะให้มันหาจนตาหลุดไปเลยค่ะหายไปได้ไงวะร้อนยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ของที่หมอเจตให้ไปหมดแล้วคะไม่รู้เหมือนกันนะพี่นี่ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วด้วยงั้นฝันกับก่อนนะเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าเอาเอาแล้วพี่อ่ะคะWhat?
คุณใจอะว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นผมก็เลยมาน่าคุณผมไม่เจ็บหรอกแค่นี้เองแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นฉันไม่ควรจะทำร้ายคุณอีกแล้วแต่คุณก็ไม่รู้ตัวนะอีกอย่างนึงตะกุดก็ไม่อยู่ด้วยแต่ฉันว่าฉันเก็บไว้ในล็อกเกอร์ดีแล้วอะนี่หายไปได้ยังไงก็ไม่รู้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมช่วยหาใส่ให้นะ
ารนางนี้นะมันเป็นกระสือนั่นเหรอใช่ค่ะพี่เห็นหัวมันลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพี่เลยนะคะว้ายทำไมชีวิตพี่ต้องมาวนเวียนอะไรอยู่กับหน้ามันถึงได้ทำเป็นห่วงเป็นใยเหมือนรู้ว่าฉันเป็นอะไรเพราะมันก็เป็นเหมือนกันนี่เองอะถือว่านางนี่นะมันเป็นคนคลายกระสือให้ฝันนี่นะน้องฝันค่ะน้องฝันจะเย็นๆก่อนนะคะคือพี่คิดว่านางนี้นะเนี่ยมันอาจจะซวยได้รับเชื้อมาแบบน้องฝันก็ได้นะคะไปด้วยอยู่ดีๆก็เดินออกมาชนรถแบบนี้สงสัยไม่อยากแก่ตายมิจฉาชีพแง่ไปยายใครให้ยายเข้ามาในนี้เนี่ยอีแก่นั่นใช่ค่ะพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะอีแก่เวรมันทำให้ชีวิตฝันกลายเป็นแบบนี้ขอให้มันตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเดี๋ยวนะพี่หวานนี่นะมันห่วงสร้อยของมันมากใช่ไหมสร้อยที่มันคล้ายๆตะกรุดอะไรสักอย่างอะหรือว่าสร้อยเส้นนั้นจะช่วยให้มันไม่ต้องกลายเป็นกระสือใช่แน่ๆเลยอ่ะพี่หวานเอาสร้อยมาให้ฝันเร็วเร็วสร้อยอยู่ไหนอ่ะฝันเร็วดิคือฮะพี่ตกใจมากที่เห็นอันนี้นะมันเป็นกระสือพี่ก็เลยทำสร้อยตกหายไปแล้วอะค่ะทุกคนพี่ขอโทษจะต้องช่วยคุณแบงค์ให้ได้กันจ๋าช่วยด้วยหลงกูจะมีหาเพียงกูThank you.
คืนนี้จะให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไหมเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นจะอยู่ด้วยได้ไงล่ะไอ้เปรี้ยวรอตายเลยไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะอีกอย่างไอ้เปรี้ยวก็อยู่อ่ะเปรี้ยวไปไหนอ่ะไปวัดไปวัดไปทำอะไรตอนนี้ฉันจะไปเอาน้ำมนต์มาแก้ของไอ้คุณแบงค์อ่ะฉันเซิร์ชดูใน Google วิธีนี้จะได้ผลน่ะคุณแคนฝากดูอันนี้ด้วยนะคะครับเฮ้ยสงสัยผมต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณแบบที่คุณเปรี้ยวบอกแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้จริงๆแต่ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเนี่ยตกลงจะคุยอะไรกับฉันเรื่องคุณทิพกรอ่ะเรื่องที่ไปกอดเขาอะนะคุณผมไม่ได้ตั้งใจจะกอดเขาเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะกอดจริงๆคุณทิพกรเนี่ยเขาก็สวยนะน่าจะตรงสเปกนายเดี๋ยวด้วยซ้ำยอมรับมาเถอะนี่คุณหึงผมเหรอบ้าไงใครจะไปหึงอะหลงตัวเองไปป่ะแต่ที่คุณเป็นอยู่เขาเรียกว่าหึงนะทำไมฉันต้องหึงนายด้วยทำไมฉันต้องหึงนายด้วยนี่คุณไม่รู้จริงเหรอผมยังรู้เลยนะให้ผมทายใจดีไหมว่าคุณหึงผมเพราะอะไรเพราะว่าง่วงแล้วขึ้นแอบนอนดีกว่า stop ที่อยากจะนอนเนี่ยโซฟานู่นค่ะก็ยังดีที่ไม่ไล่เรากลับบ้านโอ้ยไม่มีอะไรหรอกมั้งที่นี่วัดนะวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองเทไม่ได้เดี๋ยวน้ำมนต์จางเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เรายังไงไหวช่วยลูกด้วยนะเจ้าค่ะช่วยลูกด้วยเจ้าค่ะลูกไม่ได้มาทำอะไรมาเอาน้ำมนต์เจ้าค่ะมาเอาน้ำมนเวลาแล้วนะพูด
ทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสร้อยจับนะจริงๆมันทำให้ฝันร้อนไปหมดเลยอ่ะพี่ก็คิดว่าน้องฝันไปลงเอาคอมกับไอ้หมอรูปหล่อนั่นแล้วอ่ะน้องฝันจะไม่เป็นกระสือแล้วซะอีกอาคมที่ไอ้หมอบ้านนั้นลงไว้ให้คงจะเสื่อมงั้นเราไปลงอาคมกันใหม่ดีไหมคะไม่ไปแล้วก็ได้ค่ะต้องไปสิไปค่ะไปค่ะเฮ้ยทำไมต้องมาจานอะไรแบบนี้ด้วยMorning จ้า Morning จ้าแหมหลับฝันดีเลยนะมีผู้ชายมานอนเฝ้าเนี่ยไม่ต้องมาแซวเลยว่าแต่แกเหอะได้น้ำมนต์มาปะเนี่ยนี่คุณแบงค์ต้องหายแน่นอนเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอเคครับคุณแบงค์น้ำค่ะคุณแบงนี่ใส่อะไรผมกินหรือเปล่าครับบ้าค่ะคุณแบงค์นี่เห็นเปรี้ยวเป็นคนยังไงคะเนี่ยนี่มันน้ำเปล่าเฉยๆค่ะทำไมกลิ่นแปลกๆครับมันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะไหนดูดิคะนี่ค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะน้ำปกติกินนะคะผมไม่กินดีกว่ากินดีกว่าคุณแบงค์สวัสดีค่ะขอโทษนะคะอะไรมันติดเสื้ออุ๊ยอะไรติดตรงขาเปี้ยวเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแบงค์เฮ้ยแบงค์กินนิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดเดียวค่ะแบงค์นิดเดียวนิดเดียวไอ้คุณแบงค์นิดเดียวนิดเดียวคุณแบงค์นิดเดียวนิดเดียวกึน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 ค่ะกึนกึนเข้าไปกึนกึนใหญ่กระหายกึนคุณทำอะไรครับเนี่ยกึนกึนค่ะโอ๊ยแกพี่ทำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเปรี้ยวที่พุ่งออกมาเป็นก้อนเมือกดำๆเลยอ่ะเกิดมาฉันเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเกิดมาฉันก็คงเคยเห็นเหมือนกันนะแกคุณแบงค์เขาอ้วนมาขนาดนี้คงโอเคแล้วมั้งคุณแบงค์คุณแบงค์คะโอเคไหมคะอ้าวคุณเปรี้ยวคนนี้นี่ผมอยู่ที่ไหนครับคุณแบงค์รู้ตัวแล้วใช่ไหมคะคุณแบงค์ผมเป็นไรครับคุณแบงค์รู้ตัวแล้วใช่ไหมคะคุณแบงค์ทำอะไรกันอ่ะเฮ้ย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 ไอ้เปรี้ยวคุณแบงค์คะมาแล้วเหรอคะค่ะไปดูโดซ้อมดีกว่าเนาะได้ครับเฮ้ยแบงคุณแบงไม่เห็นเลยพี่โอ้โหอย่าไปตามไปเลยแกทำไมเป็นอย่างนี้วะเมื่อกี้เหมือนคุณแบงเขาจะหายแล้วแล้วทำไมวะฉันเห็นตอนที่คุณแบงค์อ่ะมองตายายโดนัทอ่ะสายตาเปลี่ยนเลยนะเว้ยหรือว่าของที่อ้วกออกมามันยังไม่หมดอ่ะมันฉันว่ายายโดนัทเล่นของแรงแล้วแหละแต่ว่าไอ้นี่มันก็น้ำมนต์ของดีเลยนะเว้ยแกฉันว่าน้ำมนต์อาจจะยังไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกอ่ะสิลง TikTok อย่างเดียวหรือว่าลงทั้งหมดเลยดีอะคะลงหมดเลยก็ได้นะคะคนจะได้เห็นความน่ารักของโดนัทเยอะๆเป็นไงวันนี้เหนื่อยมั้ยเดี๋ยวโดนัทของแบงค์บีเนี่ยต้องปังที่สุดเลยนะแบงค์บีว่าไงฮะมีประชุมเหรอคุณเลื่อนไปก่อนได้ไหมผมไม่สะดวกอะว่าไงนะเลื่อนไม่ได้เหรอทำไมอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปแบงค์ปีขาไปทำงานเถอะนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่ด้วยกันทั้งคืนแล้วนะโอเคค่ะงั้นผมไปก่อนนะวันนี้มีคนมาให้กำลังใจด้วยโอ๊ยอีเปี้ยวทำอะไรอ่ะเอามาฉันรู้นะว่าแกทำเสน่ห์ใส่คุณแบงค์อ่ะพูดบ้าอะไรฮะเอามาเอาวันนี้ไม่เมื่อไหร่จะเลิกเร็วสักทีฮะปากเขาเกือบตายแล้วนะครั้งเนี้ยปากเขาแก่แล้วเขาจะตายมันก็เรื่องเขาสิเกี่ยวอะไรกับฉันเอามานี่โอ๊ยปล่อยจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมไปโอ๊ยเปรี้ยวไอ้พวกผีเปรี้ยวไปไปเอามาไปเอามาไปเอามาเอาไป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 หยุดไปหยุดโอ๊ยฉันบอกให้หยุดไงไปโอ๊ยอย่าเอาไปไม่หยุดใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายคลิปจะหยุดไหมพอโทรศัพท์มาฉันจะหยุด
เนี่ยฮะแล้วนี่แกเจ็บตรงไหนปะเนี่ยไม่เจ็บเจ็บที่ใจโอ้ยโอ้ยตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาเข้าไปคุยเลยครับคือผมเข้าใจว่ามีสัญญาแต่ตอนนี้ผมกำลังเตรียมงานคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ขอเวลาผมหน่อยแล้วกันนะครับคุณทิพกรครับสวัสดีครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะสักพักก็เห็นว่านายคุยโทรศัพท์อยู่ไม่อยากขัดจังหวะคุยกับใครหรอคุยงานอะกับคุณทิพากรอะนะอืมแต่ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะแข็งอ้าวนี่สวัสดีค่ะป๋าสวัสดีสวัสดีนี่ผมมาขัดจังหวะอะไรป่ะเนี่ยอ๋อไม่นี่คะแล้วที่ป๋าหายดีแล้วคะโอ้โหหายดีแล้วแข็งแรงแข็งแรงนี่วันนี้มีซ้อมใหญ่ผมไม่มาได้ไงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปดูซ้อมดีกว่าไหมคะได้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 ค่ะเอาพร้อมมาแล้วใช่ไหมค่ะป่าป่าป่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพาฝันก็กำลังเตรียมตัวซ้อมคอนเสิร์ตแบงค์เมาเทนที่กำลังจะมาถึงอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะพาฝันก็จะพาคุณดูนะคะมาชมห้องซ้อมของพาฝันกันค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นแดนเซอร์ในทีมของพาฝันเองค่ะนี่ถ้าใครแฟนคลับหน่อยสวัสดีค่ะแซ่บๆทุกคนนะคะโอ้มัวแต่ถ่ายไลฟ์สดอยู่นั่นแหละจะได้ซ้อมกันไหมเนี่ยฮะอุ้ยๆเดี๋ยวนะคะมีคอมเมนต์ด้วยค่ะมีคอมเมนต์มาถามว่าอยากดูโชว์พี่พาฝันจังเลยจะเผ็ดมากไหมคะโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะให้ดูน้ำจิ้มนิดหนึ่งก็ได้นี่พวกเราขอท่อนฮุกสักท่อนหนึ่งสิให้ทางบ้านดูหน่อยพร้อมยังเอายังคะพร้อมไหมพร้อมไหมเอาแล้วนะ3 4อ่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งเฉยๆอย่าใส่ใจมันเลยเหลืองเล็กๆน้อยๆแค่นี้อ่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งค่ะเช็คเรตติ้งนะสิก็เป็นคนแบบนี้แต่ชื่อสีไม่มีอะไร thank you นะ thank you ให้ดูนิดเดียวพอค่ะถ้าอยากเห็นของเต็มๆนะคะต้องไปดูวันจริงกันค่ะรับรองว่าพาฝันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายอ้าวเสร็จแล้วซ้อมกันได้แล้วใช่ไหมโอ้ยป้าแต๋วขอแป๊บนึงเอาที่สบายใจเลยจ้ะคนดูเยอะไหม178เคคนนี่แหละค่ะช่วงเวลาทำงานนะคะคนก็ไม่ค่อยเล่นหรอกค่ะเดี๋ยวเราค่อยไลฟ์กันใหม่นะคะเต้นเหมือนคนปวดท้องแบบนั้นใครจะไปดูเดี๋ยวนี้ว่าจะขอซ้อมกับเบิร์ดอีกรอบนึงอะค่ะถ้าจำไม่ได้ก็ไปซ้อมคนอื่นนะครับไม่ได้มีเวลาให้ซ้อมทั้งวันคนอื่นเขาก็ต้องซ้อมด้วยเหมือนกันผมชอบคุณนะไม่ใช่สมองชอบใช้แต่กำลังวิดังสักทีนี่ไงน้องฝันนานีนาเป็นกระสือพี่ไข่หวานเห็นกับตาว่ามันถอดหัวเป็นกระสือจะเปิดโปงให้ทุกคนเขารู้เองกูเอวกูอยากออกไปปล่อยโป